รองแม่ทัพภาคที่2เปิดการฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเมื่อวันที่28พฤษภาคม2562เวลา 9:30 น.พลตรียุทธนาเอี่ยมวิจิตรรองแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่ารอบพื้นที่แปลงปลูกป่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่26ถึงวันที่31พฤษภาคม2562โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน250คนเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อให้เยาวชนชุมชนรอบพื้นที่แปลงปลูกป่าสืบสานการดำเนินงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดจากรุ่นสู่รุ่นสมชายพรหมดีสารถ่ายภาพวัลลิภาบุญรอดจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน